ไปดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้าง นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาบ้าในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงแม้ว่าจะมีการปราบปรามจับกุมต่อเนื่องทำให้ล่าสุดมีความพยายามในการเร่งออกกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะครับ26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกทางด้านของนายแพทย์เจตศิรธารานนท์ประธานกรรมการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยโดยเฉพาะยาบ้าเพราะดูจากดัชนีชี้วัด2ตัวคือดีมานด์และซัพพลายทำให้ราคาถูกลงแม้การปราบปรามของตำรวจทำงานได้ดีแต่จำนวนยาบ้ากลับมากขึ้นซึ่งน่าเป็นห่วงเด็กและเยาวชนเพราะว่าการผลิตยาบ้าส่วนใหญ่มาจากนอกประเทศและผลิตได้ง่ายไม่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามครับสนชเองจะมีส่วนช่วยในการออกกฎหมายเช่นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่มีผลครับใช้แล้วและขณะนี้คณะกรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนชก็กำลังเร่งพิจารณากฎหมายควบคุมยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ทางกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้มีการควบคุมที่รัดกุมมากขึ้นและหากกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นำไปปฏิบัติเพื่อจะทำให้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศไทยลดลงให้ได้ครับ